ดบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขาดเมตยานเดี๋ยวเลยด้วยเดี๋ยวมันสิบ่แสบเด้จ้าจ้าไม่ต้องห่วงดอกแล้วเล่าว่าแสบแน่นอนทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเด็กๆพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้าแม่อุ้มก็นั่งเอี่ยมกำลังพากันเฮ็ดเงี้ยนบักเคียงอยู่จ้าพี่สองเป็นชุดของอีแม่นั่งอุ้มอิ่มรับรองว่าแสบแท้แน่นอนนะจ้าเมนูอะไรนะคะพี่สองฟังไม่ถนัดเลยอะค่ะเมนูเงี้ยนบักเคียงก็คือซุปบักเคียงนี่แหละจ้าพี่สองอ๋อเหรอคะอุ้ยน่าสนใจจังเลยค่ะพี่สองอยากรู้จังเลยว่าเขาทำกันยังไงนะตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะจ้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียสอุณหภูมิโดยภาพรวม 14-20 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน้องอุ่มน้องอิ่มค่ะพี่สองหิวแล้วค่ะเช้าเช้าแบบนี้อยากรู้จังเลยค่ะว่าเงี้ยนบักเขียหรือว่าซุปบักเขียเนี่ยทำยังไงคะอันดับแรกเขาต้องต้มบักเขือให้สุกก่อนจ้าแล้วเขาก็เอาบักเขือมาใส่โคกตำตำตำให้แหลกใส่น้ำปลาปลาแดกผงงัวพริกผงข้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหั่นจ้าแล้วเขาก็ตำเงาะๆให้เครื่องเข้ากันสำนี่เขาก็พร้อมที่สิแซ่บกับเมนูเงี้ยนบักเขือหรือซุปบักเขือแล้วล่ะจ้าพี่สองแล้วเขาก็ปั้นข้าวเหนียวนู่นคุ้ยกินตำด้วยผักต่างๆแซ่บวิลิตตาพี่สองอือหือแล้วนี่ค่ะก็ได้เป็นแทนซุปบักเขียหรือว่าเงี้ยนบักเขียใช่ไหมคะแน่จ้าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นเมนูลดความอ้วนได้อย่างดีทีเดียวนะคะที่สำคัญทานกับผักสดหลากหลายแบบที่ชอบได้เลยโอ้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกค่ะจ้าหิวลาท่านผู้ชมไปดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันอ้าวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย